สวัสดีคะ่ะนี่นะคะจากช่องนินินอินมียนมานินินเชียงตุงค่ะก็เมื่อวานนะคะเ,เห็นเพื่อนคนหนึ่งเขาโพสต์ไว้นะว่าเอาอีกแล้วนะพี่ไทยด้วยความอยากรู้อยากเห็นเนะเอออะไรก็เข้าไปดูนะคะประดักว่ามันเป็นอันนี้ค่ะมะอะอุสิวังพรมมาจิตตังเอเหิมะมะ นะคะพอนี้ได้เห็นแล้วนอ้องนี่ก็เข้าไปหาเลยเนาะเข้าไปเชิญหาเลยว่าเป็นร้านไหนอะไรยังไงนะคะและนี่ก็ได้ไปฟังเจ้าของร้านเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาชีวิตของเขาอะแบบ ลงดิ่งมากเนาะจนเหลือเงินติดตัวแค่20บาทเนี่ยค่ะทีนี้คนเราอะ่ะพอมันตันหนทางจริงๆคือหนทางตันจริงๆแล้วเนี่ยก็หันไปพึ่งสายมูนะคะอันนี้ขอให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลละกันนะคะพอเขาพึ่งแล้วชีวิตของเขาก็ดีขึ้นแต่พึ่งอย่างเดียวไม่ได้นะสายมูต้องลงมือทํามาค้าขายหากินด้วยนะคะทีนี้ก็เลยมาขายเบอร์เกอร์ที่ลงยันแล้วก็มีปิดทองด้วย ะะซึ่งเขาขายต่ําสุดเนี่ยคือวันละร้อยลูกอะ่ะ วันละได้ประมาณ1 5 0 0 0บาทไทยนะคะทีนี้นี่ก็แบบอืมนะเป็นที่เดียวในโลกด้วยแล้วนี่ก็ไปดูเนาะก็จะมีเหมือนเวลาคนเขาจะมาซื้ออย่างเงี้ยค่ะก็มีให้อธิษฐานขอพรด้วยนะคะมีเสียง c ซ c ด้วยแล้วก่อนที่เขาจะ,ะลงยันบนเบอร์เกอร์เนี่ยเขาก็จะมีบทสวดนะคะแล้วก็จะลงยันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะและทางร้านเขานะคะมีให้เลือกยัน3แบบด้วยนะคะแบบที่1ก็คือ,อแคล้วคลาดปลอดภยัยนะโชคดี ส่วนแบบที่2ก็คือความรักเมตตามหานิยมเสน่ห์ส่วนแบบที่3น,น,น,นะคะก็จะเป็นสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็จะมีให้เลือก3อย่างนะคะซึ่งที่เจ้าของร้านเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นการที่แบบเหมือนอพาคนไปแบบงมงายหลงไหลอะไรทางด้านนี้นะคะแต่มันเป็นความที่เป็นน้ำใจของเขาเนาะที่ให้แบบ ลูกค้าซื้อไปแล้วก็มีความสุขแบบอิ่มเอนใจม,นนมันเป็นมันเป็นความสุขทางใจอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็นี่ก็พูดไม่ค่อยถูกถ้าอาจจะยังไงก็ไปดูคลิปเต็มของพี่เขาได้นะคะที่เขาอธิบายบอกไว้นะคะนี่ก็เก็บมาได้นิดๆหน่อยๆเพราะความจําไม่ค่อยดีเนาะซึ่งก็เป็นความคิดเป็นไอเดียที่สร้างสรรค์มากนะคะแบบบางทีเรายังนึกไม่ออกอ่ะเออนะทีนี้ ไปดูคอมเมนต์ของชาวพม่าก,กันค่ะว่าเขาเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่ายังไงกันบ้างไปค่ะคอมเมนต์แรกนะคะบอกว่าพวกเขาเนี่ยเวลาทำอะไรก็คือแปลกกันมากเลยเนาะ่วนคอมเมนต์ที่2บอกว่าก่อนที่จะกินเนี่ยก็คงต้อง นั่งลงกล้มกลับไหว้ก่อนนะคะส่วนคอมเมนต์ที่3บอกว่าไทยด้วยครีเอชันอย่งกางแต่คนไทยเนี่ยครีเอชันดีมากเลยเก่งมากเลยนะคะมาดูยูู่่เต้นแต่คนพม่าสมควรที่จะเอาเยี่ยงอย่างนะคะพวกเขาเนี่ยสามารถเข้าไปในมาร์เก็ตมาร์เก็ตติ้งตลาดอย่างเงี้ยเนาะสามารถแบบแบบเจาะเข้าไปในตลาดจนด่งดังนะคะซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่มีใครทำแต่เขาทำไปได้ อ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ชื่นชมเนาะส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าถ้าฉันซื้อกินแล้วนะคะสาวๆไทยเอายันใส่ในนั้นแล้วฉันซื้อกินไปแล้วเนี่ยถ้าเขาเอาตัวฉันไปจะทำยังไงดีอารมณ์ประมาณแบบตลกตลกนะคะส่วนอีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าซื้อกินเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะเข้าถึงลดเพราะทมไหมหรือเราจะแบบมีอิทธิฤทธิ์ไหมหรือเราจะแบบเป็นโรคหัวใจวาย เป,เป็นโรคหัวใจวายไ,ไหมนะคะก็อารมณ์แบบเม้มนทั่วไปนะะส่วนอันนี้เป็นเม้นของอต่างประเทศนะคะก็เพื่อนบ้านใกล้ๆนี่แหละนะคะไม่ใช่ของพมา่านะคะเมียนมาเนาะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึง่งเขาบอกว่าทําแปลกใหม่อีกแล้วนะประเทศไทยนะคะแล้วก็อีกคอมเมนต์นึงค่ะเขาบอกว่าที่คนอื่นคิดไม่ได้อ่ไอเดียที่คนอื่นคิดไม่ได้เนี่ย พวกเขาเนี่ยสามารถคิดได้ตลอดนะคะถามว่าประสบความสำเร็จไหมวันหนึ่งได้ประมาณ15,000บาทวันหนึ่งขายได้ตั้งประมาณ15,000บาท นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตพม่านะคะโอเคค่ะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะจะลาแล้วสวัสดีค่ะอ๋อก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนิเน่นเอ็นยนมานิเนนเชียงตรงด้วยนะคะดูโฆษณาให้เราเป็นการซัพพอร์ตเราไปด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ